สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC พี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายมาอีกแล้วน้องมาตอบคำถามทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะเนาะน้องถ้าน้องแบบว่ากินเข่าไปน้ำถ้าตอบคำถามไปน้ำเดียวแบบว่าสมองน้องจะแบบว่าทั้งกินทั้งแสบทั้งสิตอบคำถามน้องกลัวแบบว่ามันแบบว่าละเอียดเกินไปเนาะจ้ะเนาะน้องก็เลยแบบว่าอัดเป็นวิดีโอคุยกันดีกว่าถึงจะแบบเข้าใจง่ายๆน้องจะพยายามแบบว่าอธิบายให้เห็นภาพเนาะจ้ะเนาะคำถามแรกช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นลงเท่ากันไหมคะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือลงของประเทศนิวซีแลนด์เนาะจ้ะเนาะประเทศนิวซีแลนด์พระอาทิตย์จะขึ้นเร็วมากที่สุดหรือเป็นประเทศที่เร็วกว่าทั่วโลกจริงๆจ้ะน้องจะตอบว่านิวซีแลนด์พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดในโลกจริงๆจ้ะเร็วมากเพราะว่าพวกเจ้าสังเกตว่าน้องตื่นแล้วน้องจะตื่นเร็วมากเพราะว่ามันห่างกันกับบ้านเราประมาณ5ชั่วโมงมันแล้วแต่ถ้าฤดูร้อนมันก็จะเปลี่ยนเวลาฤดูหนาวมันก็จะเปลี่ยนเวลามันจะลดลงมันจะลด1ชั่วโมงจริงๆถ้าเป็นฤดูหนาวแม่นบ่เขาก็ต้องลดให้มันลงช้ากว่า1ชั่วโมงเป็นยังแม่นบ่เพราะว่ามันหนาวเด้สัวตะเวียนมันสิขึ้นคันเฮามาเปลี่ยนเวลาเฮาก็ต้องไปทํางานเร็วจังซี่นะตั้งแต่ว่าถ้ามันฤดูร้อนเขาก็เปลี่ยนเวลาเหมือนกันเพื่อที่จะพระอาทิตย์มันขึ้นเร็วถ้าเราไปทำงานเร็วจังเสียนะมันก็บ่ได้เห็นบ่น้องพูดถูกไหม นี่แหละอธิบายไปว่าน้องไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าน้องพูดคร่าวๆนะจ๊ะน้องนั่นแหละนั่นแหละมันแบบว่ามันขึ้นเร็วที่สุดแต่ว่าถ้ามันลงเร็วน้องไม่รู้ว่ามันจะถูกประเทศไหนลงนิวซีแลนด์ถ้าฤดูร้อนพระอาทิตย์มันก็บ่ทันได้ลงจริงๆเพราะว่าพระอาทิตย์มันสิลงประมาณ3ทุ่มฤดูร้อนจริงๆฤดูร้อน3ทุ่มมันค่อยมืดตื้อๆไปเลย3ทุ่มกว่าจริงๆนิวซีแลนด์ฤดูร้อนจะเป็นอะไรที่แบบยาวนานมากจ้ะจริงๆยาวนานมากพระอาทิตย์จะลงช้ามาก3ทุ่มกว่าหลังจากนั้นถ้ามันจะตกน้องก็ไม่รู้ว่ามันจะตกที่ไหนอาจจะเป็นสวีเดนแถบยุโรปก็ได้แต่ประเทศยุโรปฟินแลนด์อะไรที่เป็นประเทศหนาวๆนั้นฤดูหนาวเข้าอีกไม่นานหลังจากนั้นมันบางประเทศก็ไม่เห็นแสงสว่างพวกเจ้าเคยเห็นบ่พวกเจ้าเคยอ่านข่าวบ่จริงๆดูข่าวนะดูสารคดีนะถ้าเป็นประเทศฟินแลนด์ประเทศที่มันแบบว่าขั้วโลกแบบว่าหนาวจังเสียนั่นแหละเขาก็จะมืดตลอดนิวซีแลนด์อาจจะขึ้นแล้วก็จะไปหาเขาก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นิวซีแลนด์จะเข้าฤดูร้อนแล้วมันก็เลยแบบว่ามันสิตกสาจ้ะแล้วแต่ฤดูเนาะถ้าเป็นฤดูร้อนกับฤดูหนาวมันก็ต่างกันนะจ๊ะพี่ทัศนีแล้วก็แบบว่าบางประเทศ5ทุ่มแต่นิวซีแลนด์นี่3ทุ่มกว่าประมาณ3ทุ่มนิดๆ นี่จ้ะมันก็จะมืดแดดที่ประเทศนิวซีแลนด์แรงเหมือนกับเมืองไทยหรือเปล่ายิ่งกว่าจ้ะยิ่งกว่านะพี่ทัศนีเพราะว่านิวซีแลนด์มันบ่มีโอโซนจ้ะข้างบนเขาไม่มีโอโซนบ้านเขามันสิฮ้อนแม่นบ่มันสิฮ้อนซื้อมันสิเอามันสิแบบว่าโอ้มันสิฮ้อน30องศามันก็แค่เอาซื้อเอาจ้ะมันเอามันฮ้อนแดดก็บ่ได้ว่าฮ้อนแห้งคือจังแบบว่าอยู่นี่อยู่ที่นี่นะอากาศเย็นจ่อยๆๆถ้าแดดจ้าพอออกไปข้างนอกมันสิใหม่เลยจริงๆแดดแรงที่นี่ UV แรงต้องใส่หมวกตลอดไปแต่ก่อนฝ้าน้องเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยน้องรักษามันนะจ๊ะเนาะคำถามที่2พี่ทัศนีนะจ๊ะเนาะน้องเอาพี่ทัศนีให้หมดก่อนนะจ๊ะเนาะคำถามนี้นะจ๊ะเนาะปลูกผักหลายๆจะเดินขายตามบ้านบ่ได้จ้ะไม่ได้พี่ทัศนีบ่ได้จ้ะสิแบบว่าสิปลูกผักหลายๆเต็มส่วนเต็มหม่องใดก็ได้สิไปย่างไปบ้านนั่นบ้านนี่บ่ได้เด้บ่ได้จ้ะไม่ได้ที่นี่เขามีระบบมีระเบียบถ้าเราจะทำอะไรปุ๊บถ้าเราเหมือนกับน้องอยากจะปลูกผักเต็มสวนถ้าน้องอยากเอาไปขายน้องต้องเอาไปขายตลาดต้องไปเช่าที่
หลังจากนั้นเราต้องจ่ายค่าที่เหมือนกับเสียภาษีต้องจ่ายภาษีจริงๆเราได้เงินมาเท่าไหร่ปุ๊บเราก็ต้องเสียภาษีมันสิเป็นลักษณะนั่นถ้าปลูกถ้าน้องปลูกเยอะๆนะแต่ถ้ากินเองมันเป็นหยังอันนี้แกถามแบบว่าถ้าปลูกหลายๆเดินขายตามบ้านได้ไหมแล้วกับข้าวกับน้ำเหมือนกันบอกับข้าวกับน้ำถ้าสั่งถ้าสั่งพิซซ่าเขามาส่งที่บ้านเราจริงๆถ้าสั่งอาหารแขกแถวๆแคลอรี่ถ้าแบบว่าเข้ามาส่งโอเคได้แบบนั้นนะได้จ้ะแต่ว่าส่วนมากคนนิวซีแลนด์เขาจะสั่งเทคเอาเวย์เขาจะโทรสั่งเทคเอาเวย์พอเขาโทรปุ๊บโทรสั่งอาหารไทยอาหารยังเสียอาหารอะไรก็ได้ฟิชชิปอะไรก็ได้แถวๆนี้เขาจะโทรปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเอออีก10นาทีนะหลังจากนั้นเขาก็จะไปเอาจ้ะเราเพราะว่าเฮาอยากไปนั่งถ่าแต่ว่าเราโทรสั่งได้ถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะนั่นแหละมันคือบ้านเฮาจ้ะที่นี่มันจะปนมันสิเป็นระบบระเบียบจริงๆมันก็เลยแบบว่าเขาจัดการบริหารได้ดีจ้ะคนประเทศนอกเนาะบริการถึงหน้าบ้านนี่แหละบริการถึงหน้าบ้านก็มีนี่แหละพิซซ่านี่แหละก๊อกก๊อกก๊อกกดกระดิ่งเลยจ้ะหน้าบ้านเลยได้กินจ้ะแสบนัวแล้วก็สั่งอาหารแขกนะจ๊ะเนาะนอกนั้นก็น้องก็ไม่รู้ว่าสั่งอะไรเนาะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาแบบว่านี่แหละแบบนี้แหละแต่ถ้าถามแบบว่าถ้าจะให้มันเมืองไทยเหมือนเมืองไทยเราหรือเปล่ามันก็บ่คือกันจ้ะบ้านเราถ้าใครแบบว่าธุรกิจของผู้ใดแบบว่าส่งเร็วถึงใจอู้จ่าแข่งขันกันโน่นนั่นนี่เห็นปะแต่ว่าอยู่นี่มันบ่แมนจ้ะเขาเฮ็ดเป็นระบบระเบียบเนาะจ้ะเนาะที่นี่ก็ค่าแรงคนมันแบบว่ามันบ่คือกันคือบ้านเฮาบ้านเราอาจจะราคาแบบว่าค่าแรงมันจะถูกกว่าแต่ว่าที่นี่ค่าแรงมันจะแพงเขาคิดเป็นชั่วโมงแล้วการที่จะมีพนักงานหลายเขาก็ต้องเสียเงินหลายจังเสียแล้วกับคนที่แบบว่าคนที่ส่งพิซซ่าคนที่จะส่งพิซซ่าเขาต้องมีรถของเขาเองจริงๆจ้ะเขาว่ามีบริษัทเขารถเขาบ่ได้ออกให้เด้จ้ะบริษัทพิซซ่าเขาบ่ได้ออกให้เด้จริงๆต้องมีรถของเขาเองรถคนที่มาทำงานนั่นแหละจ้ะสำหรับคนส่งอาหารตามบ้านเขาก็จะมีหลังจากนั้นเขามาส่งเราอีกทีนึงระบบมันจะบ่คือเมืองไทยจ้ะจริงๆแล้วก็การจ่ายเงินเขาต้องจ่ายเป็นชั่วโมงแล้วก็นั่นแหละเนาะน้องเล่าคร่าวๆให้ฟังพี่ทัศนีคงจะเข้าใจเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะมาตอบคำถามว่าผักที่น้องปลูกเองที่บ้านนี่ต้นใหญ่หรือยังน้องมีวิดีโอทีหลังเดี๋ยวน้องจะเอามาขึ้นให้นะจ๊ะเนาะอีกคำถามนึงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวน้องจะเล่าอะไรอีกให้ฟังอยากจะเล่าคร่าวๆนิดนึงนะจ๊ะเนาะว่าพี่ทัศนีเนี่ยถามว่าอะไรนะสั่งอาหารใช่ไหมนิวซีแลนด์นะซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนิวเวิลด์ไม่ใช่อย่างคาวน์ดาวน์นะจ๊ะเนาะคาวน์ดาวน์จะเป็นบริษัทของออสเตรเลียในซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาเนี่ยถ้าคนแบบว่าถ้าคนขี้เกียจไม่ถึงว่าเชิงขี้เกียจเนาะจ๊ะเนาะไม่สะดวกก็ว่ากันไปเนาะท่านขี้ขาดถ้าบอกว่าขี้เกียจมันจะเป็นคำที่แบบว่ามันสิคำแบบรุนแรงเกินไปถ้าโอ้คนขี้เกียจเนาะบอกว่าคนไม่มีเวลาก็แล้วกันถ้าคนบ่มีเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปจ่ายตลาดนู่นนั่นนี่หรือว่าคนแก่ที่แบบว่าที่เขาไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นู่นนั่นนี่ลูกหลานหรือว่าเราตัวน้องเองก็ได้จะเข้าไปเว็บไซต์หลังจากนั้นก็จะไปเลือกบล็อกเคอรี่เลือกส้มเลือกอันโน้นอันนี้เลือกนมหลังจากนั้นเขาก็จะมาส่งให้ที่บ้านจริงๆจ้ะซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาดาวน์นะจ๊ะเนาะหลังจากนั้นอีกอันหนึ่งของของเขาดาวน์เหมือนกันนะจ๊ะเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีแบบว่าระบบดีจ้ะสามารถสั่งได้ก็คือว่าถ้าน้องอยากจะมีอาหารมาส่งให้ทุกวันก็คือว่าเราต้องจ่ายก่อน1เดือน2เดือนก็แล้วแต่ว่าก็ต้องจ่ายราคาอีกราคานึงนะถ้าสมมติว่าน้องโอ้ขี้ข้าน
เคยคิดเหมือนกันจ้ะแต่ว่าน้องเห็นพี่สาวของเอ้ยน้องสาวของเดวิดทำแล้วน้องคิดว่ามันไม่น่าสนใจเพราะว่านิวซีแลนด์เขาจะมีถ้าบอกว่าต้มยำอย่างเงี้ยถ้าต้มยำเขาจะมีเครื่องต้มยำให้มีขาตะไคร้ให้มีไก่ให้มีส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็มีรีซิปีมีตำราอาหารให้เราหลังจากนั้นของตอนเย็นปุ๊บหรือว่าเวลาไหนปุ๊บเขาจะมาตั้งไว้หน้าบ้านจริงๆจ้ะหลังจากนั้นเราแค่ยกแล้วก็ไปทำอาหารจริงๆตามรีซิปีที่เขาทำแล้วก็เมนูนี้เราเลือกออปลาเราจะทำปลาเราจะผัดปลาอ๋อเราจะทำเนื้อเขาจะมีมาให้เราเลยจริงๆเขาสิมีแบบเขาสิโยกหมูตัวหนึ่งไม่เฮาเลยอ๋ออยากจะกินอันนี้ได้เลยจ้ะแต่ละวันแต่ละวันมันจะมีเมนูให้เลือกจริงๆแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถามว่าต้องคนไม่มีเวลาเนาะแต่น้องไม่ได้ทำงานน้องมีเวลาเลือกเองน้องมีเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองน้องมีเวลาทำอะไรได้เพราะว่าถ้าทำตามเมนูเขาเป๊ะๆเนี่ยมันบ่ถึงใจจ้ะจริงๆน้องเห็นแล้วน้องเห็นแล้วจริงๆเป็นแบบนั้นเนาะนี่แหละมันก็มีจ้ะสั่งออนไลน์ก็ได้ส่วนมากคนที่นี่แบบว่าเขาก็สั่งออนไลน์เหมือนกันเพราะว่าฝรั่งเขาก็ยุ่งนะจ๊ะเนาะเขาจะยุ่งเขาจะทำงานเขาว่ามีเวลาไปซูเปอร์เขาก็สั่งแบบนี้หรือว่าคนแก่ลูกเขาสั่งอาหารหายยังไงรถเขาก็สิไปส่งอยู่บ้านของก็ของดีจ้ะบ่แม่นว่าเอาของบ่ดีเด้ตั้งแต่ว่าเราไปเลือกเองดีกว่าเราได้เดินออกจากบ้านเราได้ไปออกกำลังกายเราได้ไปเปิดหูเปิดตานะจ๊ะเนาะเออนั่นแหละเป็นแบบนั้นเนี่ยมาคำถามพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยถามว่าตอนค่ำประเทศนิวซีแลนด์เป็นจังใดงามบ่น้องยังมาเนี่ยเคยพาไปเฮ็ดวิดีโอยามเมื่อคืนเนาะน้องก็ไปกินข้าวบ่อยนะแต่ว่าเออน้องก็ลืมเหมือนกันนะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวให้มันแบบว่าอากาศให้มันแบบว่าดีๆกว่านี้ก่อนปีหน้าอากาศจะดีแล้วก็พระอาทิตย์จะตกพระอาทิตย์จะอยู่นานจ้ะพระจันทร์มันจะอยู่นานพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะอยู่นานในเมืองจะสวยมากจ้ะจริงๆจะมีน้ำทะเลแล้วก็มีอาคารแล้วก็มีตึกมีไฟสวยจ้ะเออแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยเขาจะมีโชว์ไฟด้วยเขาจะมีไฟเต็มเลยจ้ะทางเดินทางไหนเดี๋ยวน้องจะพาไปดูนะจ้ะพี่อ้อยสัญญาค่ะแล้วก็พี่อ้อยถามบอกว่าอยากเห็นวิวกังหันลมยักษ์ว่าสันว่ามันอยู่ตรงโน้นนี่ขึ้นเขาไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวน้องจะพาไปน้องเคยทำคลิปแล้วเกี่ยวกับกังหันลมน้องเคยเล่าอยู่ว่ากังหันลมของประเทศนิวซีแลนด์นี้เขามันแบบพัดลมใหญ่นะที่แบบว่าทำไฟฟ้านะจ๊ะเนาะทำไฟฟ้าไม่ใช่ของสามีเนาะจ๊ะสามีจะเป็นควบคุมตลาดไฟฟ้าแกเขียนซอฟต์แวร์ของไฟฟ้าน้องก็รู้ว่าเออกังหันลมใหญ่มากจ้ะตรงขึ้นเขาไปอีกเยอะเลยตรงนั้นเยอะเลยเนาะเขาทำไฟฟ้าเดี๋ยววันไหนน้องจะพาไปดูถ้าอากาศดีๆจะสวยมากเนาะวุ่น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 จ้ะสวยๆมาจ้ะพี่จุ๋มมาพี่จุ๋มถามว่าคือบ่ถามเขาว่าผักกำหนึ่งราคาเท่าใดโอ้ จริงๆน้องไม่คิดนะพี่จุ๋มจริงๆเลยขอบคุณมากเลยเพราะว่าน้องไปร้านน้องไปทุกๆร้านนะจ๊ะเนาะที่เขาวางขายผักผลไม้ส่วนมากคนส่วนมากเขาจะติดป้ายราคาไว้เป็นแพงแอปเปิลก็อีกราคานึงสตรอเบอรี่อีหยังเขาก็ติดราคาไว้ย่างแบบว่าให้เรามองเห็นให้รู้ราคาคนส่วนมากแต่ว่าร้านของคนนี่จ๊ะน้องคิดว่าน่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือว่าเป็นคนเขมรน้องไม่รู้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเว้าออกมาเพิ่นบ่ได้เว้าภาษาไทยเพิ่นเว้าเขมรพี่จุ๋มก็พูดถูกเหมือนกันว่าเป็นหยังคือบ่ถามเขาว่าผักมันกำราคาเท่าใดคนเยอะมากได้จ้ะพี่จุ๋มคนเยอะมากยงยังแต่น้องก็โง่จ้ะพี่จุ๋มจริงๆน้องก็ลืมถามเหมือนกันจริงๆว่าเออผักอันนี้ราคาเท่าไหร่ทำไมน้องไม่ถามแต่ว่าอันนี้ก็ถูกต้องค่ะเป็นมันแบบว่าขึ้นแบบว่าเราผิดเองที่แบบว่าเฮาบ่ได้ถามเพิ่นว่า
ผักนี่กำเท่าใดราคาเท่าใดแต่ว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจของพ่อค้าและผู้ซื้อถ้าน้องเป็นคนแบบว่าเป็นคนขายของน้องก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจของน้องน้องก็จะตั้งราคาไว้ให้เห็นนะจ๊ะเนาะประเทศฝรั่งเป็นนังสันเขาตรงเป๊ะๆๆเด้จริงๆขนาดส้มร้านนี้ราคาไม่ห่างกันบ่ต่างกันแค่20เซนหรือว่าแค่50เซนถ้ามันต่างกันกว่าร้านนี้เขาก็จะไม่ซื้อร้านนี้เขาจะไปร้านนี้ฝรั่งเป็นแบบนั้นเขาจะเอาถูกที่สุดที่เขาสามารถซื้อถูกได้อันนี้เรื่องจริงจ้ะพี่จุ๋มแต่ว่าเพิ่นแบบว่าน้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพิ่นกับขายผักหลากหลายเป็นขายมีขายตะไคร้มีขายใบบักโหดสะระแหน่ทุกร้านมีเหมือนกันแต่ว่าของร้านนี้นี่เขาจะมีตะไคร้ใบมะกรูดอะไรที่สามารถที่แบบว่าคนเอเชียชอบจริงๆจริงๆแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีแบบว่าใบอะไรนะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีผักซีลาวแต่ว่าเพิ่นบ่ติดราคาไว้มันแบบว่าแล้วบัดยามเพิ่นนับเพิ่นก็คือนับแต่ว่าถามว่าเป็นความผิดของเพิ่นบ่มันก็บ่แม่นความผิดของเพิ่นมันเป็นความผิดของเราที่เฮาบ่ถามเพิ่นว่าอันนี้ราคาเท่าใดแต่ว่าคนเยอะได้จ้ะจริงๆแต่ว่าคนเยอะคนซื้อน้ำเล้านะจ้ะก็มีบ้างตั้งแต่ว่าน้องจะเล่าให้ฟังจริงนะที่เพิ่นแบบว่าที่เพิ่นบ่ติดราคาให้พวกเจ้าคิดว่าคนนี้ติดราคากับคนนี้ไม่ติดราคาขายของเหมือนกันพวกเจ้าคิดว่าน้องไปทุกวันน้องก็เห็นแกขายแต่ทำไมน้องไม่ซื้อร้านแกเพราะว่าเขาไม่มีราคาติดอิลีจ้ะเขาว่ามีราคาติดหลังจากนั้นน้องก็เดินผ่านซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าวันนั้นน้องเห็นว่าผักเพิ่นงามจ้ะผักเพิ่นแบบว่าผักต้นหอมเพิ่นงามน้องก็เลยมีผักชีแล้วก็น้องนึกก็เลยคิดอยากว่าอยากกินแกงอ่อมหลังจากนั้นน้องก็เลยไปซื้อหลังจากนั้นเพิ่นขายบ่ได้หลายคือคนจีนทั่วไปเด้คนจีนเขาฉลาดเด้จ้ะจริงๆเขาฉลาดเอาเงินคนฝรั่งจริงๆนะขนาดน้องเป็นคนเอเชียเนี่ยนะเป็นคนไทยเนี่ยนะน้องยังคิดเหมือนกับฝรั่งเลยเพราะว่าการที่เฮามาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันสิกลมกลืนไปกับคนฝรั่งเหมือนกับเขาคิดจริงๆจ้ะเหมือนกับน้องมาใช้ชีวิตอยู่กับเดวิดน้องก็ซึมซับวัฒนธรรมฝรั่งบ้างแล้วก็ความคิดของสามีบ้างเพราะว่าแกจะสอนทุกเรื่องในชีวิตของน้องแกจะเล่าทุกอย่างให้น้องฟังแกจะไม่เคยปิดบังแกอยากให้น้องมีความรู้เยอะๆช่วยเหลือตัวเองเยอะได้แล้วก็อยากรู้อะไรที่แบบว่าแกจะไม่อึบอับแกจะไม่ปิดบังความรู้ของแกมีเท่าไหร่แกจะสอนน้องทั้งหมดจริงๆจ้ะอันนี้คือเดวิดน้องก็เลยคิดว่านี่แหละมันต่างกันพี่จุ๋มเพราะว่าถามว่าแกขายหมดหรือเปล่าน้องคิดว่าไม่หมดนะเพราะว่าคนส่วนหลายเขาก็สิไปแบบว่าของคนจีนที่เขาติดราคาเพราะว่าฝรั่งส่วนหลายเขาสิชอบเปรียบเทียบราคาเหมือนกับเราเองใช่ไหมถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตร้านนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้แพงเราก็ย้ายแมนบอไปอีกซูเปอร์มาร์เก็ตนึงแต่ว่าของเพิ่นบ่มีป้ายราคาติดนานๆจะมีคนถ้าคนอยากซื้อจริงๆเขาจะไปซื้อจริงๆอีหลีจ้ะหลังจากนั้นเขาจะไปช่วยอุดหนุนเฉยๆแต่ว่าวันต่อไปล่ะแมนบอเขาจะไปซื้อหรือเปล่าแล้วผักสวยก็จริงผักงามก็จริงตั้งแต่ว่าต้องมีป้ายราคาบอกนี่แหละการที่จะเอาเงินค้นการที่จะค้าขายเขาต้องซื่อตรงกับซื่อตรงแล้วก็มีความยุติธรรมสำหรับลูกค้าทุกๆคนนะจ๊ะเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่จุ๋มด้วยกูดไอเดียเดี๋ยววันหลังถ้าน้องอยากกินอีกน้องจะไปถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่เนาะนั่นแหละอ่ะมาตอบคำถามอีกพี่ทัศนีถามแล้วก็พี่อ้อยถามคลิปนี้วิดีโอนี้นะจ๊ะเนาะน้องจะทำเป็นวิดีโอให้ดู
ต่อไปนี้น่าจะเนาะก็คือว่าพี่อ้อยถามว่าอยากจะเห็นอยากจะเห็นแบบว่าผู้ใดก็อยากเห็นแบบว่าพี่จุ๋มก็อยากจะเห็นบอกว่าผักที่ปลูกไว้มันโตขนาดไหนมันไก่สีได้เพราะกินละบอไก่สีได้เพราะเก็บละบอมันถึงขนาดไหนมันต้นใหญ่ขนาดไหนทุกคนอยากเห็นจะกี่อาทิตย์แล้วไม่ใช่ 2-3 อาทิตย์แล้วที่น้องปลูกอยากให้ เป็นยังรู้บักถั่วตายแล้วที่น้องซื้อมาถั่วตายแล้วเพราะว่ามันบ่ได้อยู่ในห้องมันบ่ได้อยู่ในห้องตอนนี้สภาพอากาศประเทศนิวซีแลนด์แปรปรวนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ลมแล้วก็ทัวน้องเดสมอลเล่และจ้าเหลือแต่บล็อกคาลีบล็อกคาลีมันทนแดดทนฝนทนหนาวดิปลูกฤดูหนาวก็ได้บล็อกคาลีมันแข็งแรงจ้ะแล้วก็กระเทียมขึ้นดีขนาดจ้ะแล้วก็อะไรที่มะเขือเทศอยู่ในกรีนเฮาส์โอเคจ้ะสลัดก็โอเคแต่ว่าผักซีอย่างบ่ทันได้เกิดจ้ะอีหลีน้องก็เลยแบบว่าไม่อยากจะโชว์เลยเกี่ยวกับผักแล้วก็ผักที่น้องปลูกเองที่บ้านต้นใหญ่เหมือนกับที่ซื้อมาหรือเปล่าว่าสันโอ้ยพี่ทัศนีอยากให้บอจ้าบอเพราะว่าเป็นอย่างรูบอของน้องเนี่ยน้องจะใช้คอมพอตน้องจะทำแบบว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรมากแล้วก็เมืองที่น้องอยู่เนี่ยเมืองวาเลนตันเนี่ยมันจะลมแรงอากาศมันจะไม่ค่อยดีมากมันต้องมีโรงปลูกผักข้างในมันถึงจะสวยจริงๆข้างในปลูกผักมันสิบ่ถึกลมมันสิบ่ถึกอากาศมันสิบ่ถึกหยังในห้องมันสิอบอุ่นจริงๆหลังจากนั้นน้องก็เลยแบบว่า บ่อยากเฮ็ดให้เบิ่งเลยข้างนอกนั่นแหละบักถั่วก็ตายแล้วนั่นก็ตายแล้วมันบ่คือแบบว่ามันบ่คือที่เขาเอามาขายน้ำตลาดหรอกน้ำตลาดนี่เขาเฮ็ดเป็นฟาร์มใหญ่เขามีโรงปลูกผักเขามีที่ปลูกผักแล้วก็จริงๆเขามีโรงปลูกผักถ้าอย่างงั้นเขาจะมาขายได้หรอเขาจะมาขายตลอดได้จ้ะนั่นน่ะคนจีนน่ะเขามีฟาร์มเยอะมากเลยเขาจะมาขายจะเขาใส่อย่างแน่เฮาก็บ่รู้แต่ว่าของน้องนี่สภาพอากาศก็บ่ดีเพราะว่าคนจีนที่เขาแบบว่าอะไรนะที่เขาผักมาขายเขาอยู่นอกๆไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนก็อาจจะอยู่เมืองอื่นก็ได้ที่มันอุณหภูมิไม่เหมือนกับวอลลิงตันแต่เขาจะขับรถมาทุกที่พอไงแอฟริกาโดเห็นบอแล้วอยู่กิสเบิร์นพูดละหูล่ะไกลๆพูดละแล้วขับรถมาแล้วพวกพี่คิดว่าแกแวะตลาดไหนบ้างแกกว่าจะมาแกก็จะมาเรื่อยๆ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 จนถึงวอลลิงตันใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นนักสัตว์หรอจ้าอากาศเขาอบอุ่นแต่บ้านเราอากาศไม่ค่อยดีเนาะคำถามก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วค่ะหมดไปแล้วเนาะคงจะเข้าใจในคำถามแล้วก็น้องขอบคุณหลายๆที่แบบว่าพี่ๆเพื่อนแบบว่าเพื่อนให้เพื่อนแบบว่าอุตส่าห์เขียนคอมเมนต์ดีๆมาให้น้องตอบคำถามทุกคนเพื่อเป็นความรู้ด้วยคลิปนี้ก็เลยแบบว่าทักทายคุยกันแบบว่าแบบถามมาเนาะจ้ะเนาะถามมาพี่ๆถามมาน้องก็แบบว่าตั้งใจที่จะตอบคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงน้องขอบพระคุณตลอดจ้ะเพราะว่าน้องเป็นช่องเล็กๆแล้วก็คนติดตามยังไม่มากแต่ว่าน้องตั้งใจทำจ้ะน้องตั้งใจให้คนรู้ว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นยังไงการเป็นอยู่น้องเป็นยังไงแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์เป็นยังไงนะจ๊ะเนาะก็มีคำถามดีๆจากพี่ๆทั้งหลายที่แบบว่าให้ความเป็นกันเองนะจ๊ะเนาะที่แบบว่าคอมเมนต์ดีๆเข้ามานะจ๊ะเนาะบางคนก็สิคิดว่ามาอยู่กับเขาเฮ็ดหยังฝรั่งเป็นหยังคือบ่เอาผัวคนไทยเป็นหยังคือโน่นนั่นนี่นะจ๊ะเนาะคนเฮาบ่รู้จักได้จ้าว่าชะตาเฮาที่ไปตกอยู่ใส่จริงๆน้องก็ไม่รู้ว่าชะตาจะเป็นยังไงเฮาเกิดมาเฮาก็เลือกเกิดบ่ได้เฮาก็บ่เฮาก็เลือกครูบ่ได้บ่รู้ว่าผู้ใดเลือกให้เฮาเองเฮาก็บ่รู้แล้วเฮาก็บ่รู้ว่าเฮาสิถูกแบบใดฝรั่งเนาะจ้าเนาะมันเลือกบ่ได้จ้าจริงๆบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้มันเลือกเกิดไม่ได้คือเขาว่าเลือกเกิดบ่ได้แหละจ้าอยากจะให้คนเบิ่งวิดีโอหลายๆคนบางคนก็สิไปลำบากปลูกผักโน่นนั่นนี่มันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงที่แบบว่าคนเฮามันแบบว่าสถานที่มันก็บ่คือกันแล้วแต่ว่าสามีของคนนั้น
อยู่หม่องใดกินแบบใดใส่ชีวิตแบบใดมันบ่คือกันจ้ะแต่ละฝรั่งมันก็บ่คือกันน้องก็เลยแบบว่าอยากจะให้มองเห็นภาพว่าอย่าคิดแบบว่าฝรั่งจะสวยหรูทุกคนจริงๆเขาก็ทำงานลากหญ้าเหมือนกันกับบ้านเราเก็บขยะก็เหมือนกันกับบ้านเราทุกอย่างเหมือนกันกับบ้านเราความคิดความอ่านบางคนก็บ่รู้จักเมืองไทยบางคนก็ไม่เคยไปประเทศอื่นเหมือนกันกับเมืองไทยบ้านเฮาบางคนบางฝรั่งอยู่นี่อย่าคิดว่าฝรั่งทุกคนที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์เขาได้ไปเที่ยวประเทศอื่นนะจ๊ะถ้าบ่มีเงินก็ไปบ่ได้คือจังบ้านเฮาถ้าสมมติว่าเฮาสิมานิวซีแลนด์เฮาบ่มีเงินเฮาก็มาบ่ได้เขาคือกันจ้ะฝรั่งคือกันนี่ล่ะฝรั่งน้ำกันนี่ล่ะเขาบ่มีเงินเขาก็บ่สามารถที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นได้เหมือนกันเพราะว่าการไปเที่ยวมันต้องใช้เงินเยอะเนาะจ๊ะเนาะเออนั่นแหละน้องพูดคร่าวๆให้ฟังว่าให้เห็นมุมมองของน้องว่าน้องจะพูดความจริงจ้ะเอาความจริงใจเนาะจ้าเนาะคุยกันเนาะแล้วก็แบบว่าอยากให้มองเห็นภาพนั่นแหละคำถามดีๆแล้วเนาะโอเคไปละคลิปนี้ยาวรักทุกคนและขอบคุณพี่ๆเนาะจ้าเนาะที่เขียนมาแล้วก็เอ็นดูน้องเนาะจ้าเนาะก็ถือว่าเอ็นดูเพราะว่าน้องก็เฮ็ดวิดีโอมาก็บ่เคยแบบว่าบ่เคยหยุดจักมือเลยมีแต่บางครั้งอยากจะเอาลงสักวันหนึ่ง2คลิปอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็กลัวคนจะเบื่อเกินไปแต่ว่าน้องจะพยายาม